เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่เอวาไรตีเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานเรื่องเล่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนม,มาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดพระพุทธบาทตากผ้านั้นตั้งอยู่ระหว่างดอยม่อนช้างกับดอยเครือ นับถือกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่มาประทับไว้บริเวณที่มีการนำผ้าจีวรมาตากมีรอยตารางบนผาหินที่ชื่อว่ารอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าจากตำนานเล่ากันค่ะว่าในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหลังจาริกและประทับพระบาทในที่ต่างๆแล้วเมื่อเสด็จมาถึงบนลานผาลาดคือบริเวณที่ตั้งวัดพระพุทธบาทต,ตากผ้าในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงตั้งพระไทยที่จะประดิษฐานป่าทบาทเจดีจึงทรงหยุดพักผ่อนแล้วให้พระอานนท์นำเอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้กับที่ทรงประทับหลังจากนั้นทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้บนผาลาดนี้และตรัสทำนายว่าสถานที่แห่งนี้จะปรากฏชื่อว่าพระพุทธบาทตากผ้าได้กล่าวไว้ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวนัยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งเสด็จมาถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นพาลาดจึงได้ส่งอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลงณที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนับแต่นั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้ามาจนทุกวันนี้ค่ะ ประมาณราวปีพุทธศักราช1200พระนางจาม,มเทวีพระราชธิดาในพระเจ้ากรุงละโวหรือลบบุรีได้เสด็จมาครองนครหริพุนชัยพระนางได้ทรงเป็นองค์อุปธรรมให้สร้างมนดบครอบรอยพระพุทธบาทเป็นพุทธบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2472ท่านครูบาศสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยวัดบ้านปางอํเภอลีจังหวัดลำพูน ได้รับอาราธนาจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนซึ่งมีพระครูพุทธิวงศ์ธาดาวัดฉางข้าน้อยเหนือเจ้าคณะอำเภอปากบองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหลวงจิโรธรัฐ,ฐกิจเป็นประธานฝ่ายคราวาสได้ทำการก่อสร้างวิหารจตุรมุกจนสำเร็จ ในปีพุทธศักราช2486คณะสงฆ์โดยมีพระยาน,นมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระยืนเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้อาราธนาท่านครูบาพ,พรมมาพรมมาจักโกวัดป่าหนองเจดีตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางมาเป็นประธานอำนวยการก่อสร้างและดูแลก,กิจการของวัดโดยมีพระอธิการศรีนวลอินทนนโทว,วัดช้างคำ้ำเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสค่ะ ในปีพุทธศักราช2502ท่านครูบาพรมได้เริ่มการพัฒนาวัดอย่างเต็มที่เนืการลงมือทั้งก่อสร้างและซ่อมแซมถาวรวัตถุที่สุดโสมเช่นวิหารจตุรมุกได้มีการต่อเติมยอดมนดบขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันก่อสร้างพระอุโบสถทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ศาลาการ,ปรเปลี่ยนทั้งหลังเล็กและหลังใหญ่กุฏิแถวโรงเรียนภาพปริยติธรรมกำแพงวัดและอื่นๆเป็นที่ปรากฏอย่างเห็นในปัจจุบันค่ะ วัดพระพุทธบาทตากผ้านั้นเดิมเป็นวัดราชได้รับพระราชทานวิสุงธรรมสีมาเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2516และได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2521ซึ่งเป็นเนินเขา่าเตีย้ยๆใกล้กับดอยสองลูกคือดอยช้างและดอยเครืออยู่ห่างจากเมืองลำพูนประมาณ19กิโลเมตร ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือค่ะปัจจุบันวัดพระพุทธบาทตากผ้าถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีของพระภิสุสามเณรในภาคเหนือนอกจากนี้แล้วทางวัดก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนาก,กรรมฐานขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้ที่สนใจทั่วไปค่ะ